จะเป็นอย่างไรเมื่อเจ๊เจนฉายาช่างพูดอย่างเจรจาเจ้าของโรงกลึงไหวเลข5ได้รับคนงานอย่างเหยาที่มีคดีขโมยของติดตัวเข้ามาทำงานด้วยงานนี้ทำให้คนงานคนอื่นๆหวาดกลัวและไม่อยากใช้ชีวิตร่วมด้วยเท่าไหร่จนในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อของมีค่าของคนงานหายไปและเหยาคือผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งเจ๊เจนต้องออกโรงมาสืบหาความจริงและเจรจาให้กับทุกคนได้เข้าใจเรื่องราวนี้จะลงเอยอย่างไรติดตามได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast